ว่าหนูเนี่ยมีคู่แข่งเป็นซุปตาเกาหลีอะค่ะเจ๊มาบอกหนูตอนนี้ก็เท่ากับกดดันหนูแล้วหนูก็จะเกรงสิคะนี่คนไทยเนี่ยนะคะไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะโดยเฉพาะเธอไทยเนี่ยแหละสวยที่สุดเลยค่ะไทยแลนด์เจ๊หนูไม่ใช่เจ๊ก็เจ๊อยากจะให้กำลังใจหนูไงคะนี่เอางี้นะคะเจ๊พูดเลยนะคะเจ๊มั่นใจว่างานนี้เนี่ยหนูได้โกอินเตอร์แน่นอนเลยค่ะหนูเนี่ยต้องใช้ความสามารถที่มันประทุอยู่ข้างในเนี่ยนะคะเล่นงานซุปตาเกาหลีให้หงายเงือบไปเลยค่ะจำคาถาของเจ๊ไว้ให้ดีเลยนะคะรับรองค่ะผ่านฉลุยค่ะเด็กเจ๊เมี่ยงทำไม่เร็วก็เช็ดใส่เลยค่ะพร้อมนะคะค่ะไปค่ะไทยแลนด์ถ้าต้องแคสติ้งแข่งกับซุปตาเกาหลีแบบเนี้ยผมว่านิสัยแพตตี้สู้เต็มที่แน่เลยพี่แต่คุณพี่จะไม่ค่อยชอบหน้าน้องเขานะแต่คุณพี่ก็แอบเชียร์พี่อยากเห็นคนไทยสร้างชื่อนี่พี่หนูดอกป้าเขามีอะไรครับทำไมเขาต้องนัดผมมาเจอแถวนี้ด้วยเนี่ยพี่ก็ไม่รู้หรอกมาดามเขาไม่ได้บอกอะไรพี่ไว้แต่ถ้าเป็นเบาะแสเกี่ยวกับพ่ออังเดย์เนี่ยผมพอจะได้ข้อมูลมาบ้างแล้วล่ะครับผมไปเจอคนที่เคยอยู่ตึกเดียวกับที่พ่อเคยพักเขาบอกว่าพ่อเนี่ยย้ายจากปารีสนานแล้วล่ะครับโอ้โหคุณน้องแค่ปารีสเองตามหากันเลือดตาแทบกระเด็นเลยประเทศฝรั่งเศสนี่ไม่ใช่เล็กๆเลยนะผมรู้ครับแต่ต่อให้ผมต้องอยู่ที่นี่เป็นปีตามหาพ่อเนี่ยผมก็ต้องอยู่ครับพี่เข้าใจคุณน้องนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้คุณน้องไปหามาดามก่อนแล้วกันอยู่แถวนู้นอะมาดามเขารออยู่มีวิธีช่วยคุณน้องไปค่ะไปพี่ขออย่าให้วุ่นวายเป็นลิงแก้แหเลยสาธุป้ามีอะไรอ่ะป้าทำไมต้องเรียกผมมาคุยที่นี่ด้วยทำไมไม่คุยที่โรงแรมฉันกำลังหาวิธีช่วยตามหาพ่อเธออยู่ผมกำลังจะคุยกับป้าเรื่องนั้นอยู่พอดีเลยเราต้องรีบเก็บกระเป๋าเตรียมออกจากปารีสแล้วล่ะครับเพราะเบาะแสที่ผมได้มาพ่ออังเดย์ไม่ได้อยู่ในปารีสแล้วครับถ้างั้นก็ป้าไม่ต้องคิดอะไรแล้วเมื่อคืนเนี่ยผมลองวางแผนคร่าวๆแล้วล่ะครับเราจะเริ่มจากที่เมืองดูวิลก่อนเพราะนั่นเป็นจุดแรกที่ผมได้เบาะแสพ่อมา Next ฟังฉันก่อนนะ Nextการที่จะออกจากปารีสไปตามหาพ่อเธอนั้นน่ะมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะลำพังเราสองคนเนี่ยทำเองไม่ไหวหรอกทำไมจะไม่ได้อ่ะป้าก็เงินค่าตัวที่ผมเก็บมาตลอดมันก็พอจะทำให้เราอยู่ที่นี่เป็นปีได้สบายๆเลยไม่ใช่เหรอครับมันอยู่ได้นานขนาดนั้นไม่ได้หรอกเน็กซ์ฉันถึงต้องหาคนมาช่วยให้มันเดลแล้วก็ง่ายขึ้นไงล่ะป้าหมายความว่าไงใครมาช่วยฉันเองเน็กกัปตันพูดชี้แล้วทุกอย่างอยู่กับพ่อเธอให้ฉันฟังแล้วฉันคิดว่าฉันพอช่วยได้เพราะพ่อเลี้ยงของฉันรู้จักคนเยอะเธอจะได้ไม่ต้องใช้เวลาเป็นปีอยู่ที่นี่ระหว่างที่เราตามหาพ่อเธอเราก็จะพักอยู่ที่ชาเตอร์ของพี่เขาเน็กพี่ตินเขาช่วยเราได้จริงๆนะขอบคุณแต่เขาเป็นพ่อผมผมตามหาเขาเองได้ไม่ต้องให้ใครมาช่วยเน็กซ์เน็กซ์ฟังฉันก่อนสิใจเย็นก่อนสิคะลูกขาใจเย็นก่อนนะลูกนะใจเย็นลูกมันไม่เป็นไงบ้างคะเจ๊มีแววว่าจะได้ฟังข่าวดีกับเขาบ้างไหมคะมันธุระโครงการอะไรของหล่อนยะสอดรู้สอดเห็นไม่เข้าเรื่องเลยแหมเจ๊หนูแค่อยากจะร่วมแสดงความยินดีด้วยล่ะค่ะ
่งฝักแบ่งฝ่ายไม่ถูกกันเนี่ยมันไม่เกี่ยวชื่อเสียงของประเทศค่ะขอบใจนะยะที่อุตส่าห์มีน้ำใจอ่ะแต่ว่างานนี้เนี่ยฉันขอไปฉลองกัน2ต่อ2กับเด็กของฉันดีกว่าไปกันเถอะจ้ะหนูแพตตี้จ๋าเจ๊ว่านะเดี๋ยวเราไปหาร้านหรูๆนะเปิดแชมเปญอ่ะแล้วมานั่งดื่มจิบกันแบบโอ้ฉลองกัน2คนสบายใจกันเลยดีกว่านะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบายEscargot et filet mignon et oh et champagne. Merci. Merci. เจ๊จะสั่งเปิดแชมเปญทำไมคะแค่นี้จะตอกย้ำความพ่ายแพ้ของหนูไม่พออีกเหรอเอ้านี่มาว่าเจ๊ไม่ได้นะคะเจ๊ไม่ได้เป็นคนเข้าไปแคสติ้งกับผู้กำกับซะหน่อยหนูตั้งหากล่ะที่เข้าไปโชว์ฝีมือสู้นางนั่งยองๆไม่ได้อ่ะหนูก็เชื่อฟังคำสั่งของเจ๊มาตลอดอะแล้วเจ๊จะมาหาว่าหนูไม่มีความสามารถเนี่ยนะคะคือเจ๊เนี่ยตั้งใจว่าจะบอกว่าเจ๊ไม่ต้องมาพูดอะไรนั้นเลยหนูทนไม่ไหวแล้วไปรักผู้ชายเขาก็ไม่สนใจไปลองผู้หญิงที่แก่กว่าหวังจะโด่งดังโกอินเตอร์ก็แพ้นางยองนั่นอีกอะเจ๊ยังนะลูกเดี๋ยวหนูจะไปที่ขัดไม่เอาลูกอย่าร้องได้ไหมอย่าร้องนะไม่มีทีนี้เคลียร์ทีนี้เคลียร์นาติไม่มีอะไรค่ะเจ๊ลูกเสียงอะไรอ่ะหนูใช่ไหมก็คงจะเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่รู้จักมารยาทในร้านอาหารหรูๆนะคะเดี๋ยวไงแอบไปดูให้นะคะอิ่มเมี่ยงท่านคะอิ่มเมี่ยงเจิดค่ะอย่างนี้ละกันค่ะเจ๊สัญญาเลยละกันนะคะว่าเจ๊จะทำให้หนูเนี่ยได้ทุกอย่างที่หนูต้องการเลยนะคะนะเจ๊จะทำยังไงคะมันก็มีวิธีนะคะหนูแต่คือเจ๊ยังไม่ได้คิดแต่มีอะไรให้ช่วยไหมจ๊ะน้องเมียงเจิดบองชื่อยายเมียงสวัสดีค่ะท่านจัตวาหนูแพตตี้ค่ะสวัสดีท่านจัตวาสิคะสวัสดีจ้ะถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าผู้กำกับคนนี้เนี่ยเขาตาไม่ถึงนะสิหือเขาถึงไม่เห็นความสวยใสบริสุทธิ์ผุดผ่องของน้องแพตตี้นี่ใหญ่เนี่ยแกก็รู้ว่าท่านทำธุรกิจอยู่ที่นี่เส้นสายออกจะเยอะแยะถ้าแกบอกฉันก่อนหน้านี้นะแกก็คงไม่ต้องพาเด็กมากินแห้วไกลถึงที่นี่หรอกฉันเกรงใจท่านนะน้องเมี่ยงเราเนี่ยมันคนคุ้นเคยกันนะก่อนที่ฉันจะมาบุกเบิกที่นี่เนี่ยฉันจำได้ว่าเราเนี่ยสนิทสนมกันมากคงไม่หรอกค่ะท่านคือผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเมี่ยงไม่อาจเอื้อมที่จะไปคิดตีสนิทกับท่านหรอกค่ะว้ายนี่แกไม่ต้องถล่มตัวขนาดนั้นก็ได้นะท่านก็นึกถึงแกอยู่บ่อยๆอะไรที่ท่านพอช่วยได้ท่านก็พร้อมจะช่วยเต็มที่อยู่แล้วใช่ฉันเนี่ยชอบสนับสนุนคนมีความสามารถยิ่งมาจากสายตาของน้องเมี่ยงเจอด้วยแล้วเนี่ยฉันยิ่งมั่นใจได้เลยนะว่าเด็กคนนี้เนี่ยต้องมีดีอย่างแน่นอนชื่ออะไรนะครับ
น้องแพตตี้ใช่ไหมค่ะขอบคุณนะคะท่านเดี๋ยวท่านเอาไปว่าท่านช่วยเรื่องของหนูแพตตี้ได้ก็แล้วกันพี่อยู่บ้านพักของท่านที่นี่ถ้าแกพร้อมเมื่อไหร่แล้วก็พาหนูแพตตี้มาคุยได้ตลอดเลยเช็คเรื่องตั๋วเครื่องบินอีกถ้าเราโชคดีได้ตั๋วกลับเนี่ยนะคะเราจะได้กลับเมืองไทยในวันนี้เลยคะไปเจ๊อะไรของเจ๊เนี่ยทำไมต้องรีบร้อนกลับด้วยนี่อย่ามาถามอะไรเจ๊เลยได้ไหมคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวกลับไปถึงที่พักแล้วเนี่ยนะคะหนูรีบเก็บข้าวของให้เรียบร้อยเลยเข้าใจไหมคะไปไม่ค่ะหนูยังกลับตอนนี้ไม่ได้ถ้ามีคนช่วยเรื่องงานของหนูเจ๊ก็ไปคุยกับเขาสิคะส่วนหนูยังมีเรื่องต้องทำอีกเรื่องอะไรอีกคะก็เรื่องหนูกับเน็กไงคะโอ้ยนี่เรื่องเนี้ยช่างหวมไปก่อนเลยค่ะตอนนี้มันไม่สำคัญแล้วล่ะค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวกลับถึงเมืองไทยแล้วเราค่อยคุยกันก็ได้ค่ะไปยังไงก็ไม่ได้ค่ะเน็กมาตามหาพ่อของเขาแต่ถ้าพ่อแท้ๆของหนูเป็นเพื่อนกับพ่อของเขาจริงๆหนูก็อยากจะฟังจากปากของเขาว่าพ่อของหนูหน้าตาเป็นยังไงแพตตี้คะเจ๊ยอมให้หนูทำแบบนี้ไม่ได้นะคะเจ๊จะไม่ยอมอยู่ที่นี่แล้วปล่อยให้เรื่องแบบเดิมมันเกิดขึ้นอีกอะค่ะเรื่องแบบเดิมเรื่องอะไรคะเจ๊เจ๊บอกไม่ได้อะค่ะคือหนูแค่รู้ว่าหนูต้องกลับไปกับเจ๊เดี๋ยวนี้ก็พอแล้วค่ะไปค่ะแต่หนูยังอยากแพตตี้คะเจ๊ซีเรียสนะคะแค่หนูไม่ยอมทำตามที่เจ๊สั่งเนี่ยหนูก็ไม่ต้องมาเป็นเด็กในสังกัดเจ๊อีกต่อไปแล้วสัญญงสัญญาอะไรก็ฉีกทิ้งไปให้หมดเลยและหนูจะไม่หัวหกก้นคุยที่ไหนก็ตามใจเจ๊จะไม่โสดอีกต่อไปแล้วจะไปไหมคะมานี่เลยไหนสิเน็กน้องพัดพี่ตินเน็กไม่ยอมเปิดประตูเลยอะค่ะเน็กเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วล่ะพี่ถามทางโรงแรมแล้วเขาเพิ่งเช็คเอาท์ออกไปดูสิคะแท็กซี่ไปไหนเนี่ยรอเจ๊อยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเจ๊ไปดูแท็กซี่ก่อนฝากกระเป๋าด้วยนะคะเอ้าจะกลับกันแล้วหรอยุ่งอะไรด้วยแหมหนูแพตตี้ขาพี่รู้แล้วล่ะค่ะเรื่องที่หนูแฮลแคสติ้งน่ะก็ไม่ได้คิดจะมาทับถมสมน้ำหน้าอะไรหรอกแค่แปลกใจที่ทำไมถึงรีบกลับนึกว่าจะอยู่ฟาดฟันกับคุณพี่ต่อซะอีกฉันน่ะอยากอยู่แต่เจ๊แกเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้ถึงได้รีบร้อนกลับอ่ะเจ๊เมี่ยงเหรอคะก็ใช่น่ะสิถามอะไรก็ไม่ตอบทำตัวแปลกๆแปลกยังไงอ่ะคุณน้องก็หลังจากที่ไปเจอคนรู้จักคนนึงในร้านอาหารเจ๊เขาก็เหมือนกลัวอะไรสักอย่างเจอใครเหรอคะชื่อท่านจัตวานามสกุลอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ได้ถามรู้แต่ว่าทำธุรกิจอยู่ที่นี่เออว่าแต่หล่อนรู้จักหรือเปล่าไม่รู้จักหนูแพตตี้ค่ะหนูแพตตี้ไปแล้วแท็กซี่หยุดมองอะไรยะไปเถอะค่ะแท็กซี่รออยู่นู้นแล้วค่ะไปกับมึงโขงหลงมาอนาคตผมก็ตกอยู่ในมือผู้หญิงคนนี้แล้วเพราะฉะนั้นผมจะสู้เพื่อจะได้มีฝันร่วมกับเธอหมายความว่าสำหรับผู้หญิงคนนี้พี่ขอกับน้องดีๆไม่ได้ผมรักเธอพี่เรื่องพ่ออังเดรย์ของนิกพี่รู้ตั้งแต่มาตามหาเมื่อวานแล้วพี่รู้อะไรคะถ้าแกทำให้เรื่องทั้งหมดนี้มันจบตั้งแต่ที่ฝรั่งเศสไม่พาหนูแพตตี้กลับมาเมืองไทยแล้วก็
ป่านนี้แกก็นั่งนับเงินสบายใจเฉยไปแล้วถ้าป้าไม่อยากให้ผมกับพี่ตินทำแบบนี้ก็คงต้องถึงเวลาที่ป้าต้องเลือกแล้วล่ะ